ื่อข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่22เมษายน2563โดยใช้ผู้ว่าครั่งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชียงนี้คือ5เขมรลุ้นโลอิกชานลูกครึ่งฝรั่งเศสเลือกเล่นให้กับกัมพูชาโดยแฟนบอลกัมพูชากำลังลุ้นให้กับโลอิกชานนะครับดาวรุ่งลูกครึ่งกัมพูชาฝรั่งเศสตัดสินใจเลือกไปเล่นให้กับทีมชาติกัมพูชาโดยตอนนี้โลอิกชานนั้นกำลังทดสอบฝีเท้ากับทีมดังของสเปนอย่างมายอร์กานั่นเองโดยสื่อดังของประเทศกัมพูชาอย่าง camsport.org ได้ลงข่าวถึงโลอิกชานดาวรุ่งลูกครึ่งกัมพูชาฝรั่งเศสที่ตอนนี้อายุ15ปีแล้วและก็เล่นฟุตบอลให้กับทีมเยาวชนของบันมาเอสซีทีมในระดับดิวิชั่น3ของประเทศฝรั่งเศสโดยได้ตีข่าวมาว่าโปรอิกจันนะครับกำลังรอฟังผลในการไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรมายอร์กาทีมในระดับลาลิก้าสเปนและอาจจะได้มีโอกาสย้ายไปค้าแข่งที่แดนกระทิงดุก็เป็นได้โดยมาริสซานะบิดาของโปรอิกจันนะฮะได้เผยมาว่าลูกชายของเขาไปทดสอบฝีเท้ากับ RCD โมร์กาในสเปนนะฮะและตอนนี้กำลังรอคำตอบอยู่แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 นี่เองทำให้ทุกอย่างนั้นต้องชะลอตัวไปและต้องรอดูกันต่อไปสำหรับโปรอิกชานะผมปัจจุบันนั้นอายุ15ปีเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกเขามีบิดาเป็นชาวกัมพูชาชื่อว่ามอริสชานส่วนบรรดาของเขานั้นเป็นชาวฝรั่งเศสถือเป็นดาวรุ่งฝีเท้าดีที่รับการจับตามองในระดับท็อปของทางฝรั่งเศสเลยทีเดียวทำให้มีแฟนบอลกัมพูชาจำนวนมากนะฮะที่แสดงความคิดเห็นอยากให้สมาคมฟุตบอลกัมพูชานั้นรีบเรียกตัวโปรอิกชานคนนี้มาติดทีมชาติกัมพูชาซะเพื่อทำให้ทีมมีศักยภาพที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป็นแต่ว่างานนี้นะผมต้องบอกไปเลยนะฮะว่าทีมของลูกครึ่งนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่แต่ละคนนั้นก็เป็นทางฝั่งลูกครึ่งเอเชียแล้วก็ผสมกับทางอีกครึ่งนึงก็จะเป็นของทางฝั่งยุโรปนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคสุดๆนะครับในวงการลูกหนังฟุตบอลเพราะพวกเขาเหล่านี้เขาจะได้ความแข็งแกร่งและทางเลือกมากกว่าปกติหรือมากกว่าคนทั่วไปที่มีแค่เชื้อสายเดียวนะครับนะเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทางกัมพูชาก็แล้วกันครับถือว่าต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาคนนี้จะสามารถมาช่วยทีมชาติของทีมชาติกัมพูชาได้ไหมในอนาคตก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสองกองหน้าต่างชาติคู่แข่งธีรศิลป์แดงดาในชีวิตสื่อเอสพาวโดยแม้ว่าเจลิก2020ของทางธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทางชีวิตสื่อเอสพาวนะฮะเปิดบ้านพ่ายให้กับ FC โตเกียวไป 1-3 พร้อมกับผลงานซันโวไป1ประตูโดยด้วยการที่เหลือยังอีกยาวไกลนะครับและก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเตะกันอย่างเป็นทางการได้ช่วงไหนแม้กระทั่งตำแหน่งกองหน้าตัวหลักก็ยังไม่มีใครการันตีได้ว่าเจ้ามุ้ยจะได้ประจำการหัวหอกในทินฮงไดระอย่างสม่ำเสมอหรือไม่เพราะยังต้องต่อสู้แย่งตำแหน่งกับกองหน้าอีกหลายมาดูกันว่านะผมนอกจากธีรศิลป์แดงดาแล้วตัวเลือกของปีเตอร์ชครามอฟสกี้กุนซือคนใหม่ของชีวิตสื่อเอสพาวนั้นยังมีใครให้ใช้งานกันอีกบ้างจากเกมแรกของเจลิก2020ที่มาในระบบ 4-3-2-1 โดยมีศูนย์หน้าตัวเป้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเริ่มจากคนที่1จองแตแซอดีตกองหน้าทีมชาติเกาหลีเหนือฉายารุนนี่แห่งเกาหลีเหนือปัจจุบันเขาก็อายุ36ปีนะครับผมในสีเสื้อสมแดงนั้นเคยผ่านการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2010มาแล้วลงในสนามในทีมชาติทั้งสิ้นทั้งหมด33นัดทำได้ทั้งหมด14ประตูกันเลยทีเดียวส่วนประสบการณ์การค้าแข่งของเขาเริ่มค้าแข่งกับคาวาซากิฟอนเตเรในปี2007ถึง2010จากนั้นก็ได้มาค้าแข่งในฝั่งยุโรปกับโบคุมและโคโลนบนลีกสูงสุดของเยอรมันจากนั้นก็ตระเวนไปที่เกาหลีใต้กับซูวอนบรูวิงก่อนที่สุดท้ายจะกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งกับชิมิสุเอสพาวตั้งแต่ฤดูกาล2015เป็นต้นมาครับแม้ว่าจะอายุขึ้นเลข3แล้วนะฮะกำลังจะไปปลายทางเลข4แต่ลีกญี่ปุ่นนั้นก็มีผู้เล่นมากมายที่ยังเล่นได้แบบสบายในวัย30บวกโดยจองแตแซคนนี้ในฤดูกาล2019ในวัย35ปีได้รับการลงสนามในเกมลีก13เกมของเจลิกครับลงสนามทั้งหมด5นัดยิงไปทั้งหมดไม่มีประตูนะฮะแล้วก็เอ็มเพอเรอร์ครับ2นัดแต่ยังไม่มีประตูเช่นกันครับยังถือว่าเขาพร้อมยังเป็นตัวเลือกบ้างในเจลิก2020อย่างแน่นอนต่อมาคนที่2จูเนียร์ดูตรากองหน้าสัญชาติบราซิลวัย31ปีคนนี้เพิ่งจะมาเล่นกับชิมิสุเอสพาวในช่วงเล็ก2ของฤดูกาล2019โดยประสบการณ์มากมายจากทั้งลีกบราซิลเบลเยียมกาตาร์และก็ญี่ปุ่นแต่จากสถิติที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นไม่ว่าจะเล่นให้กับลีกประเทศไหนไม่เคยทำประตูในลีกได้มากกว่าตัวเลข2หลักเลยซึ่งกับชิมิสุเอสพาวในฤดูกาล2019ที่ผ่านมาในช่วงเล็ก2นั้นได้รับโอกาสลงสนามในเจลีก12นัดทำได้เพียงแค่1ประตูและก็เอ็มเพอเรอร์ครับ4นัดทำได้แค่2ประตูต่อมาคนที่3คาวรินโญจูเนียร์
กองหน้าสัญชาติบราซิลวัย25ปีคนนี้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของชิวิสุเอสพาวนะฮะพร้อมกับธีรศิลป์แดงดาประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกของเขาอยู่ที่พาราณาคลับในลีกรองบราซิลและก็มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับบรูกาโนทีมในลีกสวิตเซอร์แลนด์นะฮะจากสถิติลงเล่นทั้งหมด4ในฤดูกาลในลีกสูงสุด90นัดทำไปทั้งหมด29ประตูพร้อมกับผ่านการเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างยูฟ่ายูโรปาลีก8นัดยิงได้ทั้งหมด2ประตูโดยทีมที่ดึงนักเตะต่างชาติโปรไฟล์ดีขนาดนี้เข้ามาสู่ทีมในฤดูกาลนี้นะฮะหากไม่ลง3ก็คงจะดูหน้าเสียดายมากนักและนี่อาจจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของธีรศิลป์แดงดาจากการที่เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในบรรดาศูนย์หน้าของทีมและโปรไฟล์สวยหรูที่สุดนั่นเองครับนะผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะถ้าบอกว่าเจ้ามุ้ยนั้นได้เปรียบไหมก็ถือว่าได้เปรียบนะฮะเพราะว่าอายุของเขาห่างกับศูนย์หน้าที่เป็นเป้าหมายของเขานั้นค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับและด้วยสภาพร่างกายที่ยังฟิตเต็ม 100% และไม่นานมานี้เจ้ามุ้ยก็เพิ่งเปิดสกรากนะฮะยิงเข้า1ประตูอีกด้วยนะครับในหัวเจลิกที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าอนาคตของเจ้ามุ้ยซังของเรานี้จะเป็นเช่นไรในลีกแดนประดิบนะต้องรอดูกันต่อไปเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสนใจไหมเกมลูกหนังบนดินแดนยอดเขาโดยแฟนบอลชาวไทยน้อยคนนักนะฮะที่จะรู้จักการแข่งขันฟุตบอลบนเทือกเขาเอลฟ์ในรายการที่มีชื่อว่า Bird of M ในภาษาเยอรมันก็คือ Mountain Windrake European Championshipในภาษาอังกฤษนะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือศึกลูกหนังชาวเขาชิงแชมป์ยุโรปนั่นเองด้วยก่อนอื่นเลยต้องท้าวความถึงเทือกเขาแอลป์กันก่อนว่าเทือกเขาแห่งนี้นับเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปเลยโดยมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง 298,128 ตารางกิโลเมตรโดยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง8ประเทศของทวีปยุโรปประกอบไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียเยอรมันอิตาลีลิกเทนสไตน์สโลวีเนียและก็ฝรั่งเศสครับดังนั้นคนที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาเอลฟ์นับของประเทศเหล่านี้มักจะห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกแม้ว่าหลายพื้นที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญก็ตามและก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะไปสร้างสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานบนพื้นที่ของเทือกเขาแห่งนี้เพราะภูมิประเทศมีแต่ภูเขาแทบจะไม่มีพื้นที่ราบเลยแถมสภาพอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีเนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงนั่นเองนะครับจึงไม่เหมาะแก่การปลูกหญ้าเพื่อสร้างสนามฟุตบอลโดยในอดีตที่ผ่านมาผู้คนที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาเอลฟ์นั้นมีใจรักในการเล่นฟุตบอลมากเลยนะต้องเล่นกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบในพื้นที่ที่จำกัดจำเขียนะฮะมีการจัดการแข่งขันก็เป็นฟุตบอลสนามเล็กทว่ากลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างเช่นการแข่งขัน Bird of Championship เมื่อปี1984ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดแข่งกันเองของกลุ่มชนที่อยู่บนเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนกลายเป็นประเพณีที่จัดกันอย่างต่อเนื่องทุกๆปีจนกระทั่งในปี2008ในปีนั้นตรงกับการแข่งขันยุโรปในปี2008ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับออสเตรียเป็นเจ้าภาพร่วมกันนั่นเองด้วยการที่สองชาตินะฮะมีพรมแดนติดกันแถมยังมีเทือกเขาเอลฟ์ครอบคลุมด้วยจึงทำให้ฟุตบอลแห่งชุมชนชาวเขาถูกยกระดับให้กลายเป็นฟุตบอลชาวเขาชิงแชมป์แห่งทวีปยุโรปนะฮะโดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2008ก่อนที่ศึกยูโร2008นั้นจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทการแข่งขันฟุตบอลยูโรปไปในตัวโดยหมู่บ้านจิสปงในหุบเขาชาตันเหนือรัฐวาเรนส์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,000 เมตรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดขันในครั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าและก็สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าและก็สหพันธ์ฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์หรือว่า SFV นั่นเองโดยต้องจากประเทศที่มีพรมแดนอยู่บนเทือกเขาเอลฟ์แล้วหลายประเทศในยุโรปก็ส่งทีมร่วมการแข่งขันเช่นกันจะไม่ในครั้งแรกนะฮะมีทีมร่วมฟาดแข้งถึง8ทีมซึ่งแต่ละทีมนั้นจะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปแข่งขันเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวนั้นไม่มีถนนที่เข้าเมืองถึงนั่นเองสำหรับกติกาการแข่งขันคราวนี้ก็มีดังต่อไปนี้สนามฟุตบอลจะมีขนาดแค่60x40แต่ละฝั่งจะประกอบไปด้วยผู้เล่นฝั่งละ8คนนะฮะส่วนกติกาอื่นเหมือนฟุตบอลทั่วไปนอกจากนี้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าจะกำหนดให้ฟุตบอลรายการนี้จัดการแข่งขันทุก4ปีนะฮะและต้องจัดปีเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรอีกด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งแรกปรากฏว่าสเปนคว้าแชมป์มาครองได้พร้อมกับทำให้ทีมลูกหนังแดงกระทิงดุนั้นคว้าแชมป์พร้อมกันทั้งยูโร2008และ Bird of M 2008เช่นกันครับจากนั้นในปี2012แม้ว่าฟุตบอลยูโร2012จะถูกจัดขึ้นที่ประเทศโปแลนด์และก็ยูเครนซึ่งเป็น2ชาติที่ไม่มีพื้นที่ติดกับเทือกเขาเอลฟ์แต่ศึกลูกหนังแห่งชาวดอยยุโรปนะฮะยังคงเดินหน้าจัดกันเหมือนเดิมโดยเทศบาลทางเคนามนะฮะเมืองซักบวกประเทศออสเตรียที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่1014เมตรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ก่อนที่สเปนจะคว้าแชมป์ไปครองอีกสมัยและทำให้ลูกทีมลูกหนังแดงกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโรนะฮะ2012แล้วก็เบอร์ดอฟเอ็ม2012พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นครั้งที่3นะฮะในปี2016ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพยูโร2016ได้จัดภาพลูกหนังขึ้นอีกครั้งโดยการจัดการแข่งขันที่ชุมชนเมอร์ซีนซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนน้ำหอมโดยครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดถึง12ทีมซึ่งปรากฏว่ารัสเซียคว้าแชมป์ไปครองนั่นเองอย่างไรก็ตามจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19ที่ระบาดมาถึงตรงนี้นะฮะจึงทำให้มีเพียงแค่8ทีมเท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีการแบ่งสายการแข่งขันออกมาแล้วในกลุ่ม A ฮอลแลนด์เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์และก็ฝรั่งเศสส่วนกลุ่ม B ก็ได้แก่เบลเยียมออสเตรียอังกฤษและก็อิตาลีด้วยพิษสงของไวรัสมรณะโควิด-19 นี้นอกจากทำให้ยูโร2020นั้นถูกเลื่อนไปแข่งขันในปีหน้าแล้วศึก Bird of M 2020ก็ถูกเลื่อนจากโปรแกรมเดิมเช่นกันโดยกำหนดการเดินของพวกเขานั้นจะแข่งขันวันที่12ถึงวันที่14มิถุนายนเลื่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่28ถึงวันที่30สิงหาคมของปีเดียวกันนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็เอามาเล่าข่าวให้ท่านผู้ชมฟังนะผมว่ามันมีการแข่งขันฟุตบอลบนดอยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่แอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะมีการแข่งขันแบบนี้อยู่ด้วยในโลกนี้โอ้โหนะผมถือว่าเป็นการเตะบอลในรูปแบบแปลกใหม่นะฮะเน้นบรรยากาศนะผมไม่เน้นเล่นฟุตบอลสักเท่าไหร่นะฮะและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่22เมษายน2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับ